ล่าวสวัสดีกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมด้วยคุณเซสวัสดีค่ะพวกเรา BTS ครับหล่อไหมคะหล่อค่ะพี่เซนหล่อค่ะนะคะแต่ละคนแนะนำตัวไปแล้วท่านผู้ชมผู้หญิงทีละโยนแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพงศ์นิยมครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจีนครับจีนนะคะสวัสดีครับผมแรปมอนสเตอร์ครับจีนเดอร์ครับแรปมอนสเตอร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอเชิญทุกท่านนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะเอาล่ะคำถามแรกในวันนี้นะคะต้องถามว่า BTS เนี่ยมาเมืองไทยเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะความรู้สึกเนี่ยแตกต่างจากครั้งแรกไหมทุกคนจะมาพูดในเรื่องอะไรกันทุกคนจะตกลงชีวิตเราจะมาทำอะไรกันพี่เหนือกันเยอะ네저희가소방대장님께공연을하러왔던거고프로모션차에왔었는데콘서트를하러온거라좀많이기분이좀안좋던것같아요เพราะว่ารู้สึกแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าครั้งแรกที่มาเขามาทางแบบโปรโมชั่นใช่ไหมคะเขาแค่มาขึ้นโชว์เวทีที่ไม่ใหญ่มากแต่ครั้งนี้เขามาเวทีคอนเสิร์ตของเขาอะค่ะเขารู้สึกมีความสุขมาแบบเต็มๆแน่นอนครั้งนี้นะคะใครที่รอคอยอยู่ขออนุญาตที่พี่เสือชวนนิดนึงนะคะระหว่างช่วงสัมภาษณ์ของงดถ่ายภาพนิ่งทุกสิ่งอย่างโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาในการที่จะให้ถ่ายภาพนิ่งพร้อมๆกันตอนสัมภาษณ์เสร็จนะคะเอาล่ะคำถามต่อไปนะคะต้องบอกว่าแฟนๆตอบรับดีมากๆที่สนามบินเนี่ยโอ้โหคนก็แห่ไปต้อนรับเยอะรวมถึงที่โรงแรมด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็우시자마자팬분들만나보셨잖아요공항에서도엄청많이기다렸다고들었어요기분이어떠세요아무래도항상이렇게기다리고기다려주고계셔서저희가더빨리멋있게보여드려야겠다는생각을많이เขารู้สึกขอโทษที่ต้องทำให้ทุกคนรอนานเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาเขารู้สึกว่าเขาอยากโชว์เวทีดีๆให้ทุกคนดูค่ะเพื่อที่จะตอบแทนความรักค่ะเพราะว่าวันนี้แบบว่าตื่นเต้นไหมมาเมืองไทยก็บอกว่าร้อนแรงมากๆใช่ไหมคะ오늘어떠셨어요오자마자떨렸나요긴장되고나태국오랜만에오시는데네저희그한국팬분들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 멋있는모습을많이보여드려야겠다는생각을많이해서 떨리고 떨렸고 내일이 좀 해야 되고 있어요เขาบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ารู้ว่าครั้งนี้มาแบบเต็มแบบคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเขาใช่ไหมคะตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็รอคอยที่จะเจอทุกคนในงานที่ดีพูดถึง BTS คือเดบิวต์มาได้ไม่นานจริงๆแต่ว่าประสบความสำเร็จมากๆแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้ BTS เนี่ยประสบความสำเร็จขนาดนี้คะเดบิวต์하신지는얼마안됐는데정말로많은사랑을받고계세요어떤이유로많은사람들이이렇게방탄소년단에게많은사랑을주고계실까요아무래도항상열심히하는모습을팬분들께보여드리려고하고또생긴것도좀어리게생겨서아무래도팬분들좀더좋아하시지않나라고생각하고있습니다เขาบอกว่าจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับนะคะหรือว่าคนไหนก็ได้ที่รัก BTS เนี่ยอาจจะเห็นว่า BTS ตั้งใจทุ่มเทกับงานทุกงานแล้วก็ทุกเวทีทุกคอนเสิร์ตอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเขาแต่ละคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันด้วยเลิศตรงนี้ถึงว่าเมื่อกี้หัวเราะร้อนี่คือตอบว่าหน้าตาแต่ละคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเช่นว่าชิโก้เซก้าพักจ้าเมลูกี้ทั้งพลังก็จะมีความรักที่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 왜웃으셨어요매력많잖아요제가원래웃음이많습니다펑펑인기더러게있네요오케이오케이오케이한마디해야돼아กำลังต่อไปนะคะเป็นศิลปินหน้าใหม่แต่ว่ารับรางวัลมาหลายเวทีมากๆมีเวทีไหนที่ประทับใจบ้างรางวัลไหนที่ประทับใจค่ะมากที่สุดค่ะ많은상을받으셨잖아요데뷔하시고나서가장기억에남는상이어떤상일까요아무래도
보고 무슨 상기를 하시겠습니까? 네. 아무래도 첫 번째 진인상이 기억에 남지 않나. 아무래도 첫 번째다 보니까. 네. เขาบอกว่ารางวัลทุกรางวัลนะคะเป็นรางวัลที่มีค่ามากสำหรับเขาแล้วเขาจำได้ทุกรางวัลแต่ถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือรางวัลศิลปินน้องใหม่อะค่ะเพราะว่าเป็นอันแรกด้วยค่ะที่เขาได้มาค่ะเป็นรางวัลที่เขาคงไม่มีวันลืมถามนิดนึงได้ไหมคะว่าความรู้สึกตอนที่เขาได้รางวัลน้องใหม่เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างต้องชินีซังโอ้ทุกคนได้พิจารณาคือที่คิดไม่ออกใช่ไหม네의심이됐던것같아요안느껴가지고ตอนแรกคือเชื่อไม่ได้ค่ะคือเขาก็ยืนแล้วก็คิดว่าอันนั้นคือเรียกชื่อเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะถามเป็นคอนเสิร์ตดีกว่าเขาทราบไหมคะว่าคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเนี่ยโซลเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยคุณเกศวุฒิคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เป็นของใครคุณเกศวุฒิว้าวขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับแฟนๆด้วยนี่คือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีก็หมด3รอบที่ไทยเนี่ยก็หมดไปแล้วเรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ가는데마다매진이에요기분이어떠신지그리고무슨이유때문에이렇게콘서트가다매진이되는지궁금하시다고하시네요네저희가정말아까말씀하신것처럼데뷔한지얼마안됐는데더불어사랑을받고있는데요정말우선각지에굉장히곳곳에그나라의언어로번역해주시는팬분들이또계시더라고요저희가사나메시지들을그런팬분들도굉장히좋은역할을큰역할을해주시는것같고또저희가무대에서보여드리는에너지가언어를초월해서좀인터넷을통해서다른분들세계다른분들께도좀받지않았나생각합니다เขาบอกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับความรักเขารู้สึกว่าความรักที่อบอุ่นมากแม้กระทั่งคือเขาเพิ่งเดบิวต์มาเขายังเป็นน้องใหม่อยู่แต่ว่าความรักที่ทุกคนให้มาคือเยอะมากเขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับทุกความรักแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาอยากขอบคุณกับทุกๆคนนะคะที่ช่วยแปลซับอะค่ะคือแฟนคลับที่อยู่เมืองนอกก็จะไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขามีคลิปมีอะไรที่พูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีคนแปลค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรก็ได้ทุกคนก็จะสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะเขารู้สึกว่ามันคือวิธีที่ดีมากที่จะผ่านอินเทอร์เน็ตได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะสื่อสารกันแล้วก็เวทีของเขาอะค่ะคือไม่ต้องมีภาษาก็ได้แค่เวทีของเขาอะค่ะเขาก็โชว์ความร้อนแรงหรือทุ่มเทกับเวทีให้กับทุกคนดูได้อะค่ะเชื่อว่าความรู้สึกของคุณขนาดนี้น่าจะมีคำพูดอะไรที่ฝากไปถึงแฟนชาวไทยมีอะไรอยากจะพูดกันบ้างไหมคะ지금다매진됐다고하셨잖아요이상황에서우리태국팬분들께한말씀하고싶은게있다면뭐라고말씀하고싶으세요많이띵많이띵잠깐만요우선네많이띵나아아와이나사네저기말씀하세요폼락쿤폼락쿤약먹어폼락쿤마이크잘나오이러면하뭐한번더하실래요마이크잘나오나요아พูดถึง SNS นิดนึงดีกว่า BTS ชอบเล่น SNS มากใช่ไหมคะ SNS를그렇게잘하신다고들었어요맞나요그렇습니다ใช่ค่ะใช่ใครชอบเล่นมากที่สุดใครชอบอัพอีจุ๊ย누가가장잘하나요가장가져와저희는전부다진짜지나치게많이하는것같아요그리고거의하루에한명씩한두이는다하는것같아요เขาบอกว่าเลือกไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะเขาเล่น SNS แบบเยอะมากแบบเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะอย่างน้อยวันละ1คนต้องทวีตอะไรขึ้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกคนแหละอัพโหลดก็ไปตามกันได้สำหรับคนที่เล่น SNS นั่นเองนะคะมาไทย2ครั้งแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะพูดไทยไม่ค่อยคล่องแต่เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะพูดภาษาไทยได้บ้างสักคำสองคำได้กันบ้างไหมเอ่ยจำได้ไหมครั้งแรกที่ไทยครั้งนี้ที่สุนิกาไทยภาษาไม่ได้สื่อสื่อ네이번에는또두번째방문이잖아요태국어준비한거어떻게한번보여주시겠어요미국한거딱딱나오이랑가함상큼려나가함상똑같은거하면안돼요일곱분이서도우면네내가엄마내가엄마기억나요네이쪽부터할까요오케이다나온다오케이오케이지금저거가น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอามีน่ารักจังเลยอามีน่ารักจังเลยรับผมไหม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 ผมรักคุณนะผมรักคุณนะอันนี้ได้เยอะนะเทคนิคคิวเกียร์สุดเดียว
รับผมนานๆนะรับผมนานๆนะเออเนิ่นๆนะโอเคค่ะโอเค한번하시면제가다시바로붙여드릴게요네태국에서유행하고있는네말이라고하더라고요날이와쇼미컴이헛마คำว่าอะไรคะเบ뭔가요나도잘몰라라고ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะ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 ยินไหมคะคำนี้ยินใช่ไหมยืนออกมาเดียวอะไรสักสิ่งไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมฝากบอกได้ไหมคะว่าไปกาโกชิปต้าโกชิปเดาพัชสิ่งนี่คือนารังอันนี้นุ่งลงอันเล่ก็ดิ้นโย่กาโกชิปชิเดียวทุกอย่างก็จบลงแค่นี้นะคะเป็นร้องไห้โอเคร้องไห้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะเออฉันมีแฟนอย่างค่ะมีแฟนอย่างค่ะมีแฟนอย่างค่ะค่ะแค่นี้เหรอค่ะค่ะนี่ไทยเพิ่งมาครับครับครับคือผู้ชายพูดครับครับดอมจะได้ครับอยู่ครับ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 อันนี้คือเป็นประโยชน์แล้วนี่คือชีวิตความความชีวิตโอเคจำไม่ได้제생각에아까연습하다가까먹은것같아요เมื่อกี้ซ้อมตั้งนานซ้อมตั้งนานแล้วบอกว่าซ้อมแล้วแต่ลืมแต่เพื่อนเพื่อนจำประโยคของคุณมีได้ไหมคะ우리부인군거아무도기억못하시는건가요ครับไม่มีใครจำได้โอเคงั้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปเริ่มจากยุคก่อนสิใช่ไหมลูกต้องบอกวันนี้แค่พูดคุยยังสนุกสนานขนาดนี้เลยนะคะคอนเสิร์ตต้องสนุกสนานมากๆแน่ฝากถึงแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตของเรานิดนึงค่ะ우리잠깐만났는데되게즐거운시간이었던것같아요마지막으로우리태국팬분들께내일콘서트초대한말씀부탁드릴게요네사실태국네마이크가사실태국이되게인상적으로남았던이유는저희가저번에1년전에태국을왔을때굉장히너무충격적일정도의많은환호와사랑을받았었어요태국을왔을때재즈콘서트에서도굉장히많은분들이오셔서관람을해주시고너무나많은사랑을받았어서이번에도정말여러분들을만날거너무기대하고있습니다그래서두번째인만큼더멋있는모습보여드리도록하겠습니다เขาบอกว่าเขาไม่มีวันลืมประเทศไทยเพราะว่าครั้งแรกที่มาประเทศไทยค่ะเขาประทับใจมากเพราะว่าความรักของทุกคนนะคะเกินที่เขาคาดไว้ค่ะอย่างที่เขาไปเล่นที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนมาดูเขาแบบให้กำลังใจเขาเยอะมากเพราะว่าเขารู้สึกตกใจค่ะประทับใจทุกมุมทุกด้านนะคะทุกครั้งที่ไปไหนก็มีแต่คนมาให้กำลังใจเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของพวกเราแล้วเขารอคอยที่จะเจอทุกคนมานานมากเขาบอกว่าเวทีคอนเสิร์ตนี้ค่ะสนุกแน่นอนทุกเวทีนะคะอยากให้ทุกคนมาสนุกกันเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปเจอกับ BTS แบบเต็มๆแน่นอนส่วนตอนนี้เนี่ยเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าให้พี่สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปของ BTS หรือว่าบังบอยนั่นเองนะคะถ้าที่ขึ้นได้เลยค่ะดูด้านขอตรงงานก่อนนะคะแต่ดูชิ้นงานเองค่ะโอ้ยจุกไปเกี้ยวขวาค่ะคุณผู้ชมแถวเป็นจุกซ้ายค่ะแถวชุนกันสวัสดีครับอินชาโมไปเกี้ยวชุนกันเลยสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าโมไปอยู่กับโอเคได้ภาพเป็นครบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆวันนี้ต้องขอบคุณ BTS มากๆขอเสียงปรบมือนะคะ BTS ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันแล้วพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะขอเชิญลงที่นี่เลยค่ะเอาละค่ะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆที่ทำข่าวให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต2014 BTS Live Energy in Bangkok Episode 2 The Red Bullet ก็เจอกัน